วันนี้ผมมากับเมาส์ Logitech MX Master 3S ครับทุกคนเมาส์ตัวนี้จริงๆผมใช้งานมาได้ประมาณ 7-8 เดือนแล้วประมาณนั้นนะครับหลังจากที่ออกมาทำฟรีแลนซ์เต็มตัวนะก็หาเมาส์สักตัวที่เราจะต้องเอามาใช้งานเพราะเราต้องทำงานหนักกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเท้าความมันก่อนนะครับสำหรับ Logitech MX เนี่ยเขาจะเป็นสายพันธุ์การผลิตของทาง Logitech ที่ทำมาสำหรับคนที่ทำงานโดยเฉพาะนะครับก็คือ working โดยเฉพาะเลยโดยเมาส์ตัวนี้เนี่ยออกมา2รุ่นต่อกันเลยนะครับก็คือตัวที่เป็น Master 3ที่เป็นรูปแบบของการคลิกแบบมีเสียงแล้วก็ตัวนี้ที่ผมนำมาให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นรูปแบบของ Master 3S นะครับก็คือลดเสียงลงไปถึง 90% ก็คือเป็นเมาส์แบบคลิกแล้วไม่มีเสียงนั่นแหละนะครับในต่างประเทศณตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่ยอดฮิตมากๆคือทั้งโลกณตอนนี้ก็ใช้เมาส์ตัวนี้กันเยอะมากๆผมเลยให้ฉายามันว่าเป็นเมาส์ที่ดีที่สุดในโลกณปัจจุบันหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้เรามาเจาะรายละเอียดไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะจริงอย่างที่ผมบอกไหมแล้วรายละเอียดตัวเมาส์ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างลองไปชมกันนะฮะเรามาเริ่มตั้งแต่จุดเด่นและรายละเอียดกันก่อนเลยนะครับเมาส์ Logitech MX Master 3S ตัวนี้เป็นเมาส์ตัวท็อปในตระกูล Master จากทาง Logitech นะครับที่สร้างมาเพื่อคนทำงานโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นงาน Creative งาน Coding หรืองานตัดต่อใดๆก็ตามคือเป็นเมาส์ที่ใช้ในการทำงานเป็นหลักกับพูดง่ายๆนะครับเพื่อคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยเสียงของเมาส์ตัวนี้ก็คือเจ้า Master 3เนี่ยนะครับเป็นเสียงที่เบาลงจากตัวก่อนหน้านี้ก็คือ Master 3 ปกติถึง 90% เลยนะฮะพร้อมเทคโนโลยี Score 1000 Line per second นะครับหรือว่า 1,000 บรรทัดต่อวินาทีสำหรับลูกเลื่อน Score นะครับสำหรับสายงานโคดดิ้งเนี่ยบอกเลยว่าเมาส์ตัวนี้ทุกคนควรค่าต่อการใช้งานมากๆนะครับและตัว Score จะมีแม่เหล็กไฟฟ้าของ Max Speed มีความแม่นยำเพียงพอที่จะหยุดความเร็ว Score ได้ทันทีและไม่มีเสียงด้วยระหว่างการใช้งานแถมในส่วนของข้างตัวนี้จะมี Side Score Wheel มาให้นะครับในส่วนของด้านข้างเพื่อใช้งานในแนวนอนได้สำหรับสายงานตัดต่อโดยเฉพาะอย่างผมนี่แหละนะครับยิ้มเลยคือใช้เมาส์ตัวเดียวก็สามารถจบงานได้นะครับจริงๆนะงานตัดต่อนี้ยอดเยี่ยมมาก MX Master 3S เนี่ยตั้งค่าเซ็นเซอร์ที่แม่นยำที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับสามารถใช้งานได้ทุกพื้นผิวเลยทั้งแบบแผ่นรองเมาส์ทั้งแบบโต๊ะปกติหรือกระจกคือได้หมดเลยสามารถใช้งานบนกระจกได้คือมันเยี่ยมมากเลยนะครับพร้อมด้วยความแม่นยำและการตอบสนองเซ็นเซอร์ออปติคอลของเขานะครับอยู่ที่ 8,000 dpi เลยสูงสุดที่สำคัญเขาจะมีโปรแกรม Logitech Options+ นะครับที่ใช้งานได้ทั้ง Windows และ Mac OS ส่วนนี้ถือเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับตั้งค่าผ่านตัวโปรแกรมได้นะฮะออกแบบมาถูกหลัก ergonomic มากๆนะครับใช้งานได้ยาวๆทั้งวันแน่นอนไม่มีปวดข้อมือไม่ว่าจะจับเมาส์แบบไหนก็ตามแถมเขายังมีพื้นผิวแบบมี texture ช่วยให้จับได้อย่างมั่นใจนะครับเพื่อการควบคุมทั้งหมดได้แบบสบายมือมากๆตัวเมาส์รองรับการเชื่อมต่อแบบ 3 โหมดนะครับทั้งระบบสายไวเลสแล้วก็บลูทูธซึ่งบลูทูธเนี่ยสามารถเชื่อมต่อสูงสุดได้3 device ในเวลาเดียวกันเลยนะครับและมีปุ่มสำหรับการเลือก device ให้ด้วยนะครับในตัวเมาส์ไม่ต้องตั้งค่าผ่านตัวโปรแกรมเลยนะครับค่าพลังงานของ Master 3S ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดเด่นมากๆเพราะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง70วันต่อการชาร์จ3ชั่วโมงย้ำว่า70วันนะครับไม่ใช่ชั่วโมงนะคือมันใช้งานได้70วันเลยชาร์จทีเดียวใช้ได้2เดือนน่ะนี่เป็นสาเหตุที่ผมใช้เมาส์ตัวนี้นะครับคือสายทำงานเนี่ยตัดปัญหาเรื่องค่าพลังงานของตัวเมาส์ไปได้เลยนะครับสุดท้ายตัวเมาส์สามารถใช้งานได้ทั้ง PC Mac OS Mobile คือใช้งานได้หมดเลยครับทุกคนถือว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะสีที่วางขายในท้องตลาดตอนนี้จะมีทั้งหมด3สีนะครับคือกราฟไฮท์พอเกย์แล้วก็สีแบล็กนะครับก็คือสีดำนั่นเองแล้วมี2รุ่นที่วางขายในสเปคเดียวกันเลยคือ MX ปกติที่เป็นเสียงคลิกแบบมีเสียงนะครับแล้วก็แบบ MX 3S ที่ผมนำมาให้ทุกคนได้ดูในวันนี้นี่แหละเป็นแบบคลิกแบบไม่มีเสียงนะฮะแล้วการรับประกันของเมาส์ตัวนี้อยู่ที่1ปีเต็มจากทาง Logitech เลยนะครับข้อมูลการใช้งานของเขาสเปคจะประมาณนี้นะครับผมรวบรวมข้อมูลมาให้แล้วสำหรับใครอยากจะดูข้อมูลสามารถกดพอสแล้วอ่านข้อมูลกันก่อนได้นะฮะดีไซน์การออกแบบของเมาส์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างมาเจาะรายละเอียดกันตัวปุ่มของเขาจะมีทั้งหมด8ปุ่มมาตรฐานนะครับเมาส์8ปุ่มทุกคนมันคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะตั้งค่าแมปได้เต็มที่ผ่านตัวโปรแกรมด้วยปุ่มที่เป็นจุดเด่นคือส่วนของ Side Scroll Wheels นะครับที่อยู่ในส่วนของข้างตัวเมาส์ที่สามารถนำมาใช้งานในตัวโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมตัดต่อได้อย่างดีเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Adobe หรือโปรแกรมอะไรก็ตามซึ่งทาง Adobe เนี่ยนะครับก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยกับตัวเมาส์นะฮะหรือใครที่ใช้โปรแกรม DaVinci Resolve นะครับที่เป็นโปรแกรม Grading Color หรือ Edit ขั้นเทพก็ตามสามารถใช้งานเมาส์ตัวนี้ได้แบบสบายๆเลยนะฮะอีกปุ่มที่มีความพิเศษมากๆเลยคือปุ่ม Desktop Setup นะครับเป็นปุ่มเล็กๆอยู่ในส่วนของข้างซ้ายมือเหมือนกันนะครับสำหรับใช้งานการปรับเปลี่ยนหน้าต่าง Windows ได้ครับทุกคนหรือใครจะใช้งานรูปแบบอื่นก็สามารถใช้งานไปปรับผ่านตัวโปรแกรมได้เช่นเดียวกันนะฮะดีไซน์การออกแบบของเมาส์ตัวนี้นะครับออกแบบมาเรียบหรูมากๆมีลูกเล่นดีไซน์ตัวเมาส์เป็นหลักเลยนะครับรูปร่างหน้าตาและขนาดของเขาเมาส์เป็นขนาดใหญ่ถึงใหญ่มากอันนี้ผมต้องบอกทุกคนไว้คือจับแล้วมันจะเข้ามือแบบจับแล้วมันปุ๊บเข้ามือแบบพอดีเป๊ะเลยครับทุกคนจากที่ผมทดสอบแล้วนะใช้งานมาหลายเดือนแล้วอาการปวดมือจากที่ผมเคยใช้เกมมิ่งเมาส์เนี่ยนะครับคือเป็นมาตลอดนะครับคือปวดมือบ่อยมากๆหายขาดเลยนะครับสบายมือมากๆเลยสำหรับเมาส์ตัวนี้แล้วถ้าเทียบการจับนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับแบบปรามกริบคอกิบหรือว่าฟิงเกอร์ทริปกิบก็ตามคือเขาออกแบบมาตามหลักเออร์โกนอมิกนะครับจะจับแบบไหนก็ถูกหลักสรีระศาสตร์แน่นอนตรงนี้อยู่ที่ความสะดวกของทุกคนเลยไม่ต้องห่วงนะครับไฟสัญญาณบอกสเตตัสต่างๆตัวนี้จะมีไฟส่วนของไฟบอกสัญญาณในส่วนของด้านข้างมาให้1จุดนะครับแต่จะไม่มีไฟ RGB หรือโลโก้อะไรนะฮะในส่วนนี้ทำไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะเขาจัดการให้ตัวเมาส์ตัวนี้สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาที่ยาวนานมากที่สุดที่สำคัญตัวไฟจะแจ้งเตือนสถานะด้วยเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดนะครับหรือแบตเตอรี่ชาร์จเรียกว่าไม่สะดุดระหว่างการใช้งานเลยดีกว่านะฮะเมาส์ฝีด้านหลังตัวนี้จะมีมาให้ทั้งหมด4จุดนะครับซ้ายขวาบนล่างครบลื่นๆเลยแล้วปุ่มการเปิดปิดต่างๆมีอะไรบ้างมีมาให้ทั้งหมด2ปุ่มหลักๆคือปุ่มสำหรับการปิดสัญญาณตัวเมาส์นะครับในการใช้งานบลูทูธและไวเลสเปิดปิดได้นะครับส่วนอีกปุ่มคือปุ่มสำหรับการเลือก device นะครับสำหรับโหมดบลูทูธที่สามารถเลือกใช้ได้ถึง3 device ในเวลาเดียวกันเลยนะฮะแล้วพอร์ตการใช้งานของเขาเป็นแบบไหนตัวนี้เป็นรูปแบบพอร์ต USB Type C นะครับเพื่อชาร์จพลังงานเข้าตัวเมาส์และใช้ระบบสายนะฮะเซ็นเซอร์ของเขาเป็นแบบไหนตัวนี้เป็น Dark Field High Precision นะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้กับเมาส์ที่เป็นซีรีส์ MX ของทาง Logitech ทุกตัวเลยนะครับการเชื่อมต่อและค่าพลังงานต่างๆเป็นยังไงตัวเมาส์มีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่500มิลลิแอมป์ครับทุกคนใช้เวลาชาร์จอยู่ที่3ชั่วโมงด้วยกันและใช้งานได้สูงสุดถึง70วันผมเชื่อว่าบางคนเจอคลิปนี้ก็ต้องมีแบบตากระดิกกันบ้างแหละยิ่งเจอค่าพลังงานที่ใช้งานได้สูงสุดถึง70วันเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับที่เก็บ receiver บอกเลยนะครับว่าเขาไม่มีมาให้ในตัวเมาส์เนี่ยผมเสียดายมากนะเอาจริงๆผมอยากให้มีมากใจนึงอยากให้มีเหมือนกันนะครับเพราะตัวเมาส์เนี่ยค่อนข้างมีราคาที่สูงและสายฟรีแลนซ์เนี่ยอย่าเอาไปนั่งทำงานคาเฟ่นักศึกษาพกไปทำงานอะไรแบบนี้มันน่าจะสะดวกนะเสียดายมากๆที่ไม่มีส่วนนี้มาให้นะครับอาจจะด้วยความที่เขาอยากให้ดีไซน์ของตัวเมาส์เนี่ยมันสวยงามนะครับในส่วนของด้านหลังหรือด้านหน้าหรือตรงไหนก็ตามคงตัดส่วนนี้ออกไปไม่แน่ว่าในอนาคตตัวพัฒนาอาจจะเพิ่มส่วนนี้เข้ามาให้ก็รอติดตามกันนะครับถัดมาคือส่วนของวัสดุนะครับตัวเมาส์และน้ำหนักเนี่ยตัวเมาส์เป็นพลาสติกบวกอลูมิเนียมนะครับค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรไม่ใช่พอสมควรแหละมันเยอะเลยแหละจากการสัมผัสที่ผมใช้งานเองผมรู้สึกว่าเขาถ่วงน้ำหนักการเคลื่อนตัวของตัวเมาส์ได้ดีมากๆครับทุกคนซึ่งตัวน้ำหนักของทาง Logitech MX 3S ตัวนี้หรือ Master 3S เนี่ยอยู่ที่141กรัมนะครับคือเป็นเมาส์ที่มีน้ำหนักแต่ใช้งานแล้วไม่เหนื่อยแปลกมากๆเลยทั้งที่ใช้งานทั้งวันนะครับอาจจะด้วยความที่มันถูกหลักเออร์โกนอมิกด้วยมั้งมันเลยทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวสมเหตุสมผลไปหมดนะครับต่อไปลองไปฟังเสียงกันบ้างดีกว่าสำหรับเมาส์ตัวนี้ว่าเบาจริงไหมอย่างที่ผมบอกไหมลองไปฟังกันนะครับถัดมาคือส่วนของตัวโปรแกรมครับทุกคนตัวโปรแกรม Logitech Options+ ตัวนี้สามารถไปโหลดและใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ของทาง Logitech ได้เลยนะครับโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น5ส่วนใหญ่ๆนะครับมีอะไรยังไงบ้างเริ่มจากส่วนแรกคือส่วนของบัตเติ้ลนะครับคือสามารถตั้งค่าได้เยอะมากๆทุกคนสูงสุดอยู่ที่40ฟังก์ชันเลยนะครับที่จะสามารถตอบโจทย์การใช้งานให้กับทุกคนได้คือมีหมดเลยแล้วแต่ปุ่มนะครับตั้งค่าได้ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นปุ่ม Size Score นะครับก็สามารถตั้งค่าส่วนของการใช้งานได้ ลากหลายรูปแบบจะเป็นแบบเลื่อนไปข้างๆหรือเปลี่ยนเป็นknobเพื่อเพิ่มวอลลุ่มก็ได้นะครับเอาจริงๆคือใช้เมาส์อย่างเดียวก็สามารถจบงานได้เลยนะคือหลากหลายมากๆนะครับเมาส์ตัวนี้มีทั้งหมด8ปุ่มเลยคือมันเยอะมากๆใครได้ไปรับรองติดใจเหมือนผมแน่นอนนะครับถัดมาคือส่วนของ point and score นะครับคือส่วนของการตั้งค่าความละเอียดของตัวเมาส์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น DPI และความเร็วของ score wheel นะครับตั้ง DPI ปรับได้ต่ำสุดที่200สูงสุดอยู่ที่ 8,000 DPI นะครับแล้วตัวความเร็วของตัว score ก็สามารถปรับความเร็วได้ซึ่งเป็นค่าแบบเปอร์เซ็นต์ด้วยเจ๋งมากๆพร้อม inverse score ได้ด้วยนะครับ easy switch นะครับจะเป็นปุ่มสำหรับการเช็คสถานะการใช้งานแต่ละ device หรือแต่ละเครื่องว่าเราเชื่อมต่อเครื่องไหนบ้างนะครับถัดมาคือส่วนของ flow ครับจะเป็นการตั้งค่า workflow จากอีกเครื่องนึงไปอีกเครื่องนึงเหมาะสำหรับคนที่ช่วยเพื่อนทำงานมากๆหรือทำงานคนเดียวก็ได้นะครับใช้งานร่วมกัน2เครื่องในเวลาเดียวกันมากๆสำหรับส่วนนี้ลองไปเล่นกันดูได้นะครับน่าสนุกมากๆสุดท้ายส่วนของ setting นะครับจะเป็นโหมดของการจัดการซอฟต์แวร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตและตั้งค่าตัวโปรแกรมต่างๆนะครับสามารถตั้งค่าได้ที่ส่วนนี้ผมเกือบลืมไปนะครับในส่วนของ status battery ตัวนี้เขามีบอกด้วยนะครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วใช้งานไปกี่เปอร์เซ็นต์มีพลังงานเหลือเท่าไหร่มี status บอกชัดเจนมากนะครับเมื่อแบตเตอรี่ขึ้นสัญญาณชาร์จก็สามารถเช็คสถานะผ่านตัวโปรแกรมได้ด้วยนะฮะรีวิวแบบจัดเต็มไปแล้วนะครับราคาของเมาส์ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่ 3,500 บาทครับทุกคนข้อมูลอาจจะเยอะจนทุกคนงงเลยนะครับเรียกว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยอย่างว่าแหละเล่นเป็นเมาส์ที่ฉายาดีที่สุดในโลกณปัจจุบันนะสำหรับสาย working นะครับพูดมาขนาดนี้ไม่มีก็คงไม่ได้แล้วนะโดยเฉพาะคนทำงานนะครับตัวผมเองใช้งานเมาส์ตัวนี้บอกตรงๆไม่อยากเปลี่ยนเลยราคามันแพงก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับไม่ใช่นะมันเข้ามือจริงๆนะครับทุกคนถ้าเทียบกับราคามันก็แมทกันกับคุณภาพนะไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่เมาส์ประเภทที่ว่าซื้อมาแล้วก็มาบ่นว่าหูไม่คุ้มเลยไม่ดีเลยเซ็นเซอร์ไม่เป๊ะเลยอะไรว่าอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เมาส์แบบนั้นแน่นอนนะครับเพราะถ้าใครสายทำงานจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าเมาส์ตัวนี้เหมาะกับคนทำงานมากๆนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับลิงก์และรายละเอียดทุกอย่างพร้อมราคาผมแปะให้ในส่วนของใต้คลิปแล้วไปซื้อเลยดีกว่าไม่ต้องตัดสินใจแล้วของมันดีขนาดนี้ซื้อเลยดีกว่านะฮะสุดท้ายอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาใหม่กด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ